Todo. เฮ้ยเอาละเอาละเอาละเริ่มมีการยื้อกันแล้วอ่ะไม่ถึง10นาทีนะคะตอนนี้เฮลิคอปเตอร์มาแล้วค่ะมอสไม่ออกจากตรงนี้เดี๋ยวมันจะออกยากนะคะเราขับรถหนีดีกว่าเพราะว่าตอนนี้รถติดมากแล้วสวัสดีค่ะมอสค่ะมอสลาวันวันค่ะวันนี้นะคะเป็นวันฮาโลวีนค่ะตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะคะและค่ำคืนนี้ก็คือคืนวันที่31ตุลาคมก็คือคืนวันฮาโลวีนนี่แหละแต่ว่าเมืองไทยน่าจะฮาโลวีนไปแล้วนะคะคือในลอสแอนเจลิสเนี่ยเวลาจะช้ากว่าเมืองไทย14ชั่วโมงนะคะและตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่เวสต์ฮอลลีวูดซึ่งปกติทุกปีเนี่ยเขาจะมีแบบคาร์นิวัลพาเลตแบบคนแต่งตัวผีกันเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าปีนี้ฮาโลวีนแบบ New Normal ฮาโลวีนแบบในสถานการณ์โควิดเป็นยังไงแต่เดี๋ยวก่อนจะไปฮาโลวีนเดี๋ยวคนเยอะก่อนจะไปเดินมอนขอใส่แมสก่อนนะหุยข้างหน้ารถติดมากอันข้างหน้าเราเป็นผีอะไรผีนักบวชคือมันมีความแปลกตรงที่ว่าปีนี้ผีทุกตัวต้องใส่หน้ากากอ่ะผีแมสคือปกตินะคะถนนซ้ายมือมอสเนี่ยคนอ่ะจะแต่งตัวคอสตูมแต่งเป็นผีกันเยอะมากฮายว้าว you're so cute เนี่ยยาว้าว you're so sexyก็คือย่านเวสต์ฮอลลีวูดเนี่ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มของคนรักเรื่องเพศนะคะ LGBT นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแบบเยอะเยอะมากนะคะคือตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกไนท์คลับเป็นบาร์ให้นั่งกินอาหารนะคะแต่ว่าตอนนี้ทางการเขาก็ไม่ได้อนุญาตให้ไปนั่งกินข้างในแต่ว่าให้ตั้งโต๊ะแบบกินข้างนอกนะคะเห็นไหมก็ยังมีคนมานะคึกคืนร้านนี้คนเยอะเนี่ยเห็นไหมข้างในอ่ะข้างในยังแบบไม่ได้ให้นั่งมากให้นั่งแค่ขอบๆนะคะงงมากเลยอ่ะคือทางการนะคะเขาอ่ะงดกิจกรรมวันฮาโลวีนนะคะแต่ว่าเหมือนก็นี่ค่ะมีกลุ่มวัยรุ่นนะคะมาเปิดเพลงแล้วก็ปิดถนนตรงสี่แยกตรงนี้นะคะเหมือนว่าเขาอ่ะต้องการให้ถนนเส้นนี้กลับมาเป็นวันฮาโลวีนเหมือนกับทุกๆปีนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีคนแต่งเป็นชุดผีกันนะคะเพราะว่าผีที่เหมาะที่สุดปีนี้เนี่ยต้องเป็นผีที่ใส่หน้ากากดิสโก้ยุคดิสโก้เหมือนมาเต้นแอโรบิกตอนนี้นะคะการจราจรก็คือปิดกันไปไหนไม่ได้นะคะตอนนี้นะคะที่มอสเห็นไหมตรงนั้นมีรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะพยายามจะมาเคลียร์กับกลุ่มผู้ประท้วงนะคะว่าไม่ให้ปิดถนนนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้จัดกิจกรรมไงแต่ตอนนี้กลายเป็นปิดแยกแล้วนะคะแล้วก็ข้างๆมอสเนี่ยก็มีสำนักข่าวของช่อง4เนี่ยเขาก็มาทำข่าวนะคะตอนนี้กลายเป็นฮาโลวีนกับกลุ่มผู้ประท้วงก็มั่วตัวกันไปหมดแล้วอะค่ะ
นี้เริ่มชุลมุนแล้วนะคะเห็นไหมคือรถคันนั้นน่ะเขาต้องการที่จะเลี้ยวแต่ว่าเขาไม่ยอมให้ไปตอนนี้รถก็บีบแต่ไล่กันแล้วนะคะคือตอนนี้มอสเริ่มกังวลแล้วว่าจะมีเหตุอะไรบานปลายหรือเปล่านี่ไงเริ่มมีทุบรถกันแล้วอ่ะเฮ้ยทุบรถแล้วอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอ่ะเฮ้ยเสียวชนว่ะแล้วก็พุ่งมาหาเราก็เฮ้ยข้างหน้านะคะตอนนี้มีการเริ่มทุบรถนะคะสำหรับประชาชนที่เขาสัญจรมาแล้วเขาต้องการจะผ่านแยกตรงนี้นะคะคือจริงๆถามว่ากลุ่มผู้ประท้วงผิดไหมเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ให้ปิดถนนนะคะเอาละกลายเป็นวันฮาโลวีนอะไรที่น่ากลัวอันนี้น่ากลัวยิ่งกว่าผีนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรอีกหรือเปล่าโอ้ยคันนั้นพยายามจะเบี่ยงแต่ว่าไปไม่รอดคือตอนนี้รถคันนี้โดนทุบคันชนอ่ะเฮ้ยเอาละเริ่มมีการยื้อกันแล้วอ่ะเฮ้ยทุบรถเขาด้วยอ่ะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยคือรถคันนี้เขาไม่ยอมที่จะหยุดนะคะเขาก็เหมือนใช้สิทธิ์ของเขาที่จะข้ามไปแยกอีกฝั่งนึงนะคะแต่ว่ากลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยก็ไม่ยอมนะตอนนี้ก็ขับเบี่ยงไปแล้วตอนนี้เปิดประตูลงมาแล้วอ่ะตอนนี้ก็เริ่มมีการทะเลาะกันแล้วอ่ะแต่มอสจะไม่เข้าไปใกล้ๆนะคือตอนนี้มันค่อนข้างที่จะอันตรายค่ะเอาละค่ะเกิดเหตุชุลมุนแล้วค่ะตอนนี้สำนักข่าวนะคะแล้วบนท้องฟ้าเมื่อกี้มอสเห็นมีเฮลิคอปเตอร์ข่าวมาแล้วนะคะเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะตรงนี้กลายเป็นว่าเป็นกลุ่ม Black Lives Matter นะคะมาประท้วงปิดถนนนะคะและข้างหน้านะคะตอนนี้คนที่ขับรถพยายามจะฝ่ากลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยก็ออกมาต่อว่านะคะเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยไปทุบรถของเขานะคะที่มอสเห็นก็คือรถเขาบุบแล้วก็ได้รับความเสียหายนะคะเขาก็เหมือนเอาแล้วนะคะตอนนี้เฮลิคอปเตอร์มาแล้วนะคะได้ยินเสียงมาแล้วนะคือที่นี่นะคะไม่ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรแบบที่สำคัญเนี่ยเฮลิคอปเตอร์มาเร็วมากนะคะหลังจากที่มอสยืนอยู่อ่ะแค่ประมาณไม่ถึง10นาทีนะคะตอนนี้เฮลิคอปเตอร์มาแล้วค่ะคืออันนี้คือวันฮาโลวีนอะไรเนี่ยตอนที่มอสพูดไปตอนนี้มอสขนลุกมากเลยนะคือตั้งใจจะมาดูวันฮาโลวีนตั้งใจจะมาดูคอสตูมแบบสีสันนะคะกลายเป็นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะโอเคค่ะสรุปแล้วนะคะผู้ชายคนนั้นที่รถเขาโดนทุบเขาก็วิ่งไปที่สถานีตำรวจนะคะโชคดีมากที่สถานีตำรวจอยู่ตรงนี้แล้วเห็นไกลๆนู่นไหมคะไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่าตอนนี้เจ้าที่เขาก็เอาเป็นคล้ายๆถ้าบ้านเราเรียกล้วนหนามหรืออะไรมากั้นแล้วนะคะเพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ประท้วงขยายวงกว้างนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมอสออกจากพื้นที่นี้ดีกว่านะคะนี่ไง go home ฟังที่ตำรวจพูดเดี๋ยวอันนี้คือไม่ใช่ตำรวจจริงนะคะเป็นคอสตูมมอสก็นึกว่าตำรวจคือตอนนี้มันเริ่มน่ากลัวแล้วนะคะหลังจากที่เริ่มมีการทุบทำร้ายรถนะคะมอสว่ามอสไม่อยู่ดีกว่าคือก็แต่ว่าคนที่เขาไม่รู้เรื่องเขาก็ยังแบบแต่งผีเข้ามาเดินกันนะอันนี้ก็เป็นนินจาเต่าคือคนที่เขามาเที่ยวจริงเขาก็งงนะตอนนี้ก็ยืนกันงงๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นะคือเห็นไหมคะไอ้ตรงแยกเมื่อกี้ข้างหลังมอสเนี่ยประมาณ19เนี่ยเขาประท้วงกันตำรวจมาแล้วตำรวจประกาศว่าให้ทุกคนกลับบ้านแต่ในขณะที่ตรงนี้ค่ะห่างกัน19ทุกคนก็นั่งกินกันสบายใจใส่ชุดโอ๊ยน่ารักอะฟามิงโกเห็นไหมเขาก็นั่งกินกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยค่ะความเป็นอเมริกันนะอ๋อเขาเขียนไว้ด้วยนะคะว่าคนที่เข้าไปในเนี้ยให้แค่90นาทีเท่านั้นนะมีลิมิตเวลาด้วยคืออาจจะแบบอยากให้คนหมุนเวียนกันนะเนาะเนี่ยย่านนี้นะคะปกติกลางวันเขาก็จะมีแบบว่าขายของด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสำหรับแบบว่า LGBT นะคะวิหน้ากากอันนี้หน้ากากอันนี้
หน้ากากนี้แล้วดูชุดแต่ละชุดนะปะเราเดินไปกันต่อกว่าทุกปีเลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่น่ากลัวเพราะผีนะน่ากลัวเพราะอาจจะเกิดเหตุชุลมุนได้นะโอ้ตกใจอยู่เหมือนกันนะเมื่อกี้ที่เขามีการทุบรถอะไรกันด้วยคือหมอตั้งใจจะพาทุกคนมาเดินดูบรรยากาศในเวสต์ฮอลลีวูดนะคะเพราะว่าแถวนี้มันก็เป็นไฮไลท์นะคะในการจัดงานฮอลลีวีนแต่ปรากฏว่าก็มาเจอเรื่องแบบนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดินหนีดีกว่านะคะแต่ตอนนี้บนท้องฟ้าเนี่ยก็ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังตลอดเวลานะคะคือทุกคนคะมอสอ่ะเดินหนีจากแยกเมื่อกี้มาใช่ไหมแล้วมอสก็ขับรถมาแถวๆนี้จะมาเดินดูแถวนี้ปรากฏว่านี่ค่ะกลุ่มผู้ประท้วงตรงสี่แยกตรงนั้นเขาก็เดินมาหามอสอีกเห็นไหมตรงข้ามเปลี่ยนนะคะจากจัดงานฮาโลวีนกลายเป็นงานประท้วงซะอย่างนั้นนะคะอันนี้คุณลุงเนี่ยมอสเจอคุณลุงตั้งแต่ตรงแยกแล้วนะคะน่าจะเป็นช่างภาพแบบนักข่าวที่แบบถ่ายภาพขายนะคะลุงก็เดินตามกลุ่มผู้ประท้วงนะคะมาเก็บภาพแม่กลุ่มผู้ประท้วงก็เดินมาเรื่อยๆนะคะแล้วรู้ไหมเขามาหยุดตรงนี้แล้วซ้ายมือหมอที่เห็นเนี่ยอันนี้เป็นร้านขายกัญชานะคะเนี่ยเห็นสีสันแบบนี้ซ้ายมือหมอเป็นร้านขายกัญชานะแล้วกลุ่มผู้ประท้วงก็มาหยุดตรงนี้แล้วเหมือนจะข้ามมาตรงนี้คือปกตินะคะถ้ามีการประท้วงหรือเหตุจราจรเนี่ยร้านกัญชาเป็นเป้าหมายหลักมากเลยนะคะที่เขาจะทุบกันเพราะว่าราคาค่อนข้างแพงนะคะแต่ว่ามอสอ่ะหลายคนบอกว่าอยากให้มอสอ่ะเข้าไปถ่ายในร้านกัญชาหน่อยว่ามีอะไรยังไงบ้างคือตามกฎของ YouTube อ่ะมันก็จะผิดกฎนะคะมอสไม่สามารถพาเข้าไปถ่ายได้แต่จะให้ดูข้างนอกนะคะเห็นไหมเขาก็เป็นร้านที่เปิดโล่งนะคะแล้วช่วงฮาโลวีนก็คนขายก็แต่งเป็นชุดผีนะคะเห็นไหมก็เป็นร้านกระจกนะคะแต่ว่าเข้าไปเนี่ยเขาก็ต้องมีตรวจบัตร ID ของที่นี่นะคะว่าจะต้องอายุ21ปีขึ้นไปนะถึงสามารถซื้อได้คือในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยการซื้อกัญชาก็ถือว่าอิสระฟรีนะคะช่วงตอนนี้ก็เป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียที่มอสอยู่เนี่ยตอนนี้ก็มีคนติดเชื้อโควิดอ่ะเกือบ1ล้านคนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เลยจะเป็นปีที่ค่อนข้างเงียบเหงานะคะตอนนี้นะคะมอสนั่งอยู่ที่ป้ายรถเมย์นะคะคือตอนนี้รถเมย์คงมาไม่ถึงแล้วแหละเพราะว่ามีกลุ่มผู้ประท้วงเขาปิดถนนนะคะเดี๋ยวมอสขอถอดแมสก่อนแล้วกันนะคะว่าไปเรามาพูดถึงประวัติวันฮาโลวีนนะคะหลายคนบอกว่าฮาโลวีนเนี่ยมีความสำคัญอะไรยังไงจากที่มอสหาข้อมูลมานะคะเดี๋ยวระหว่างที่มอสพูดก็ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ที่บินอยู่ข้างบนด้วยนะคะโอเควันฮาโลวีนนะคะเขามีความเชื่อกันว่าทุกวันที่31ตุลาคมอะค่ะก็จะเป็นวันที่พบนี้กับพบหน้าเนี่ยใกล้เคียงกันมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็จะมีพวกผีพวกปีศาจออกมานะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยก็เลือกที่จะแต่งตัวเป็นผีนะคะเพื่อเหมือนว่าเราเป็นผีพอผีมาผีก็ได้กลัวผีเจอผีแล้วก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทำเขาเรียกว่าอะไรนะฟักทองค่ะเอามาแกะสลักนะคะเป็นตะเกียงฟักทองที่ว่าแจ็คโกลเดนเทิลนะคะอันนั้นก็จะมาประดับตามบ้านนะคะเท่าที่เมื่อกลางวันที่มอสเห็นนะคะเป็นบ้านอีกหลังนึงนะคะที่เขาจัดฮาโลวีนเดี๋ยวไปดูว่าบ้านนี้เขาจัดแบบไหนกันนะอุ๊ยหลังนี้นะคะก็แต่งผีเหมือนกันแต่ว่าเขาอ่ะจะใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป่าลมเอานะคะแบบนี้ก็ดีนะมอสว่าพอจบเทศกาลปุ๊บก็พับเก็บนะคะอันนี้ก็ใช้ได้หลายรอบดีนะประหยัดพื้นที่ด้วยรั้ว
นะคะก็จะมีมือออกมาถ้าเดินเดินเพลินๆนี่ตกใจอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนกลางวันนะคะนี่ค่ะบ้านหลังนี้เล่นใหญ่มากดูสิผีแบบเต็มอ่ะคือช่วงนี้นะคะช่วงโควิดเนี่ยหลายบ้านเขาก็ไม่ค่อยจะแต่งเต็มกันเท่าไหร่แต่ว่าบ้านนี้เนี่ยเล่นใหญ่มากดูสิขนมไว้แจกเด็กๆนะคะตอนที่เด็กๆปกติทุกปีอะค่ะเด็กๆจะแต่งชุดผีนะคะชุดปีศาจแล้วก็จะมาเคาะประตูตามบ้านนะคะแล้วก็พูดว่า trick or treat นะคะก็ปีนี้ทางการเขาก็งดนะคะแต่เขาก็ยังมีขนมมาแจกอยู่คิดว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาน่าจะรู้ว่าเรามาถ่ายเขาเปิดแล้วเมื่อกี้ผียังนอนนิ่งตอนนี้ขยับได้ถ้ามาเดินตอนกลางคืนมอสว่าคงน่ากลัวมากเลยนะคะดูตามหน้าต่างบ้านเขาก็จะมีผีอยู่ด้วยนี่โอ้โหบ้านนี้เล่นใหญ่มากอ่ะลองดูนะแล้วบ้านข้างๆแทบจะไม่มีจัดเลยนะคะคือช่วงโควิดเนี่ยเหมือนปกติหลายๆบ้านเขาจะประดับตกแต่งไปด้วยผีเยอะนะคะแต่ว่าปีนี้ก็จะมีแค่บางบ้านนะอันนี้เป็นภาพท้องฟ้าตอนประมาณช่วง6โมงเย็นนะคะเข้ากับบรรยากาศวันฮาโลวีนมากๆเลยอ่ะโอ้โหท้องฟ้ายังเต็มใจนะก็บรรยากาศในลอสแอนเจลิสก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เราข้ามไปดูอีกฝั่งนึงนะคะก็คือทางฝั่งตะวันออกของอเมริกานะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นหลานของมอสเองนะคะอยู่ในรัฐเวอร์จิเนียค่ะวันนี้คุณแม่น้องหนูนะคะคุณแม่เนี่ยก็พาไปเที่ยวที่ฟาร์มนะคะจะเห็นว่ามีเด็กๆมาเยอะมากนะคะแล้วก็เขาก็จะตกแต่งเป็นบรรยากาศวันฮาโลวีนนะคะมีฟักทองอะไรเงี้ยเด็กๆก็ชอบกันนะคะแต่ว่าน่าเสียดายนะที่ปีนี้เนี่ยเขาไม่มีการแจกขนมนะคะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า trick or treat นะคะก็งดกิจกรรมนี้ไปนะคะเนื่องจากว่าเป็นสถานการณ์โควิดนะคะบางทีก็มันก็เด็กๆนะภูมิต้านทานเขายังน้อยก็งดกิจกรรมนี้ไปก่อนนะคะตอนนี้ก็พาลูกๆมาเที่ยวกันเองนะคะอันนั้นก็เป็นบรรยากาศฝั่งนู้นนะคะก็ถือว่าเงียบเหงาค่ะปีนี้แต่ว่าในช่วงตอนกลางคืนนะคะเนี่ยจากที่มอสขับวนๆดูนะคะว่าบรรยากาศข้างนอกตอนกลางคืนเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็จะเห็นว่ารถเยอะนะคะออกมาเยอะถ้ามองไปข้างๆพวกร้านอาหารอะไรอย่างนี้ก็มีคนเขาออกมานั่งแฮงเอาท์มานั่งกินข้าวกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถนนซันเซ็ตนะคะหมดเวลาแล้วเราคงต้องไป ว่าแต่วันนี้มอสเป็นผีอะไรผีนอนน้อยก็ตอนนี้สถานการณ์มันดูเริ่มมีเฮลิคอปเตอร์มาหลายลำแล้วนะคะจากที่ฟังเสียงนะเอาเป็นว่าค่ำคืนวันฮาโลวีนในลอสแอนเจลิสมอสก็เอามาฝากเท่านี้แล้วกันเนาะวันแล้วคลิปหน้าเป็นอะไรก็ติดตามกันนะคะแต่คลิปนี้ฮาโลวีนปีนี้น่ากลัวจริงๆค่ะไม่ได้น่ากลัวเพราะผีนะแต่ว่าน่ากลัวเพราะอาจจะเกิดเหตุชุลมุนค่ะบาย